สวัสดีครับก็พอดีวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามานิดนึงสำหรับการปลูกมะเดื่อที่เป็นต้นเสียบยอดนะครับก็พอดีว่ามีน้องคนหนึ่งที่เขาเพิ่งปลูกใหม่พอดีผมเห็นจุดหนึ่งก็คือจุดที่เสียบยอดจุดที่ติดตาเนี่ยครับเขายังไม่ได้แกะเทปออกผมก็เลยทักไปบอกเขาเขาก็ตอบมาว่าเพิ่งรู้ว่าต้องแกะออกโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกแล้วกันวิธีการแกะเทปวิธีการดูก็คือบางคนเนี่ยคนเก่าๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาแล้วแต่ว่าสำหรับคนปลูกใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตรงเนี้ยเทปตรงเนี้ยครับเนี่ยเทปที่เทปพันกิ่งสำหรับติดตาหรือเสียบยอดไว้เนี่ยครับคือเมื่อถึงเวลาจุดเวลานึงแล้วเราต้องเอาออกฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาไหนเราต้องเอาออกแล้วเราจะต้องเอาออกแบบไหนจะต้องเอาออกยังไงนะฮะก็เนี่ยครับนี่นะครับเทปพันกิ่งที่เราใช้พันกิ่งไว้แบบเนี้ยครับเราต้องเอาออกถึงเวลาหนึ่งเราต้องเอาออกนะฮะอย่างต้นนี้เป็นต้นติดตานะครับต้นติดตาคือสำหรับตาเนี่ยมันแตกขึ้นมาใหม่แล้วมันถึงเวลาที่ต้องเอาออกแล้ววิธีการสังเกตนะครับว่าเราออกได้ตอนไหนก็คือเป็นวิธีการของผมเองเลยนะครับผมสังเกตก็คือสังเกตว่าตาเนี่ยตาและต้นเนี่ยมันมีอาการคลอดเล็กน้อยอันนี้สำหรับติดตาเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับเห็นไม่ชัดว่ามันคลอดแค่ไหนก็เนี่ยครับจุดนี้ครับจุดนี้ฮะจุดนี้ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูต้นเสียบยอดต้นหนึ่งก่อนอันนี้ต้นเสียบยอดครับนี่เป็นต้นเสียบยอดนะฮะต้นเสียบยอดเนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดกว่าว่าเราควรเอาออกตอนไหนนะครับอันนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับต้นที่นี่ครับก็คือจุดสังเกตก็คือให้เราสังเกตว่าไอ้ตรงตำแหน่งที่เราเสียบยอดเนี่ยมันมีอาการคลอดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับมีอาการคลอดเล็กน้อยนะฮะนั่นคือรอยต่อเนี่ยเขาประสานกันสนิทแล้วเราก็สามารถเอาเทปตรงนี้ออกได้ครับทีนี้ถ้าเราไม่ออกเนี่ยมันจะเกิดอาการคลอดหมายถึงว่าท่อน้ำเลี้ยงของกิ่งต้นพันธุ์เนี่ยมันจะถูกรัดอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วกิ่งก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็เดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีวิธีการเอาออกแบบไหนนะสำหรับผมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะแกะเอาทีละเส้นก็ได้ครับแกะออกแล้วก็เอาออกทีละเส้นเลยก็ได้แต่ว่าผมก็จะตัดเอาเลยครับวิธีการของผมก็คือจะตัดตรงข้ามตำแหน่งที่เราเสียบนะครับหมายถึงอันนี้มองออกไหมนะครับเราเสียบฝั่งนี้เราก็ตัดเทปออกฝั่งนี้ด้านที่เป็นตอด้านที่เป็นเนื้อไม้ของตอนะครับก็ตัดออกอย่างนี้เลยครับตัดกรีดเบาๆเข้าเนื้อไม้เล็กน้อยไม่เป็นไรครับกรีดออกเลยครับเอาออกเลยนะครับจะสังเกตว่าตำแหน่งที่ถูกมัดเนี่ยมันจะเริ่มมีรอยคลอดละอย่างเงี้ยคือเป็นเวลาเหมาะที่เราจะเอาเทปพันกิ่งออกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับเป็นเวลาเหมาะที่เราจะเอาเทปพันกิ่งออกนะครับรอยต่อมันเริ่มประสานดีแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับผมต้นที่เสร็จละอันนี้ก็เป็นต้นสำหรับต้นที่ใช้ที่เสียบยอดเหมือนกันครับเสียบยอดเหมือนกันจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเริ่มคลอดแล้วเราก็ออกครับตัดเลยตัดตำแหน่งที่มันเป็นตรงข้ามตัดเทปครับเทปพันกิ่งที่เราพันไว้เห็นครับแค่นี้ครับตำแหน่งนี้ก็จะเกิดรอยคลอดเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันก็จะเรียบดีครับเรียบร้อยดีนะฮะไอเทปตรงนี้เทปพาราฟิล์มตรงนี้จะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับมันเดี๋ยวมันหลุดไปเองได้เดี๋ยวมาดูติดตาครับอันนี้ติดตาครับวิธีการออกก็เหมือนกันครับแล้วติดตาฝั่งนี้ก็กรีดฝั่งนี้เลยเนี่ยสังเกตว่าไม้มันรัดไปนิดนึงแล้วครับเอาออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
นี้พอเราออกแล้วเนี่ยเราควรจะมีไม้ค้ำนะครับไม้ค้ำต้นไว้ด้วยนะครับเราก็ควรจะมีไม้ค้ำนะครับไม้ค้ำต้นไว้ด้วยนะครับจริงๆไม้ค้ำเนี่ยก็มีไว้จนยาวๆเลยครับยาวๆเลยอาจจะมีไว้จนกระทั่งต้นใหญ่ๆเลยครับก็ในต่างประเทศเขาก็จะมีค้ำไว้ตลอดนะครับกันต้นล้มเพราะว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันไม่มีรากแก้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เร็วๆครับวันนี้ก็เร็วๆก็พอดีมันเป็นเรื่องค่อนข้างเร่งด่วนถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยกิ่งมันอาจจะเกิดหักได้ง่ายนะครับก็คลิปนี้ก็มีมาบอกกันแค่นี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ